คุณเคยมีความฝันไหมและคุณได้ทำมันหรือยังและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่างานอาชีพสิ่งที่คุณทำอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ที่จะพาคุณไปถึงฝันของคุณได้ทำไมไม่ลองเปลี่ยนเส้นทางดูคุณอาจจะพบสิ่งที่คุณตามหาทั้งชีวิตก็เป็นได้นาฬิกาเดินเป็นวงกลมแต่เวลาเดินไปเส้นตรงไม่สามารถย้อนคืนได้ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ทำไมความสำเร็จของแต่ละคนนั้นต่างกันสิ่งสำคัญคือการลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตแต่เราสามารถกำหนดอนาคตที่ดีด้วยตัวเอง